เห็นกันแล้วใช่ไหมกับข่าวของ Marvel Studio Marvel Cinematic Universe ที่มีการประกาศเฟสที่5แล้วก็เฟสที่6ออกมาจากที่เราได้เห็นตารางหลายๆอย่างในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมตอนนี้ทาง Marvel Studio มีการประกาศที่จะเลื่อนหนังของเขาออกไป4เรื่องนะครับทั้ง4เรื่องมีเรื่องอะไรกันบ้างวันนี้เรามาคุยกันครับShot News เรื่องแรกที่มีการเลื่อนเลยก็คือเบรดครับผมมหชลาอาลีนะฮะเบรดมีการประกาศที่จะเลื่อนไปเป็นวันที่6กันยายนนะครับ2024เลยนะอีก2ปีข้างหน้าเลยนะฮะเดือนกันยายนเพิ่งผ่านมาเดือนที่แล้วนี่เองน่าจะติดปัญหาอยู่ตอนนี้ก็ถือว่า Marvel ทำงานเร็วนะครับใช้ระยะเวลา2ปีในการออกหนัง1เรื่องเนี่ยใช้เวลาเขียนบท1ปีอาจจะถ่ายทำครึ่งปีตัดต่ออีกครึ่งปีเนี่ย2ปีในการที่จะทำหนังออกมาสักเรื่องนึงให้มันดีๆเลื่อนไป2ปีก็ถือว่าเร็วพอสมควรในขณะที่จักรวาลที่เขาต้องดูแลมันใหญ่ขนาดนี้นะครับเรทเลื่อนไปวันที่6กันยายน2024นะครับเรื่องต่อมาที่มีการเลื่อนก็คือเดดพูลภาค3ครับผมซึ่งมีประกาศออกมาว่าเฮ้ยฮิวจ์แจ็คแมนจะกลับมาเล่นเป็นวูล์ฟเวอรีนนะกลับมาเล่นเป็นโลแกนนะแล้วก็มาร่วมในจักรวาลของ Marvel Cinematic Universe พร้อมๆกับเดดพูลด้วยเหมือนกันนะซึ่งเดดพูลภาค3นี่ครับเลื่อนไปวันที่8พฤศจิกายน2024ครับอีก2ปีเหมือนกันนะฮะห่างจากเบรด2เดือนเท่านั้นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่มีการประกาศเมื่อเลื่อนเหมือนกันก็คือเรื่องนี้ครับ4พลังคนกายสิทธิ์ Fantastic Four ครับผมย้ายไปนู่นเลยครับเดือนกุมภาพันธ์นะฮะ14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ด้วย2025นะฮะโอ้ยตีเป็นปีพ.ศ.ก็คือ3ปีนะครับตอนนี้ยังพึ่งถึงขั้นตอนการคัดเลือกนักแสดงอยู่เลยเพราะฉะนั้นใจเย็นๆให้เขาได้ทำการบ้านของเขาดีๆหนังที่ออกมาดีๆเราคนดูอย่าเรียบร้อนมากไม่อย่างนั้นแล้วก็หนังออกมาไม่ดีก็ไปด่าเขาอีกทีนี้ไอ้โปรเจกต์ใหญ่ของเขาล่ะโปรเจกต์ที่เป็นการรวมทีมฮีโร่ครับ Avengers Secret War นะฮะเลื่อนไปวันที่1พฤษภาคม2026เลยครับโอ้โหอีก4ปีในช่วงกลางปีสรุปแล้ว Marvel Cinematic Universe Marvel Studio Phase ที่6เนี่ยจะไปจบอยู่ที่ปี2026นะครับหรืออาจจะเป็นปี2027ก็ได้นะอาจจะเป็นช่วงต้นปี2027ก็ได้ตอนนี้สถานการณ์ไม่ค่อยแน่นอนนะฮะอาจจะมีเรื่องอื่นเข้ามาเสริมอีกมากมายเราอาจจะได้เห็นข่าวอะไรเพิ่มเติมต่อจากนี้อีกแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เควินไฟกีมีการพูดเอาไว้แล้วก็เป็นจริงขึ้นมาแล้วให้เราได้เห็นเลยก็คือรูปร่างจักรวาลของ Marvel Cinematic Universe ต่อจากนี้ที่เราเริ่มที่จะเห็นแล้วว่ามันเป็นทรงไหนแบบไหนจะออกมาในทิศทางไหนเราเริ่มเห็นละหลายๆคนเริ่มเห็นละหลายๆคนเริ่มเอื่มละอาละกับความซ้ำซากจำเจของ Marvel Studio ให้ไปดู She-Hulk ครับ She-Hulk ซีรีส์จบแล้วเราสามารถดูได้เต็มอิ่มละอดทนอย่าตัดสินแค่ตอน2ตอนให้ดูจนจบทั้งหมดก่อนแล้วเราค่อยมาตัดสินนี่คือวิธีของ Marvel Cinematic Universe วิธีของ Marvel Studio ต่อจากนี้ไปผมว่าจะต้องออกมาเป็นทรงนี้แหละผมว่าเลื่อนแล้วมันทำให้ดูสนุกขึ้นทำให้หนังน่าสนใจขึ้นให้คนดูได้ดูงานที่มันเป็นคุณภาพมากขึ้นซึ่งดีมากๆเลยไม่ใช่เรื่องที่แย่ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีเลยเรื่องที่ไม่ดีก็คือทำแบบลวกๆทำแบบเร่งๆทำแบบรีบๆแล้วตัวหนังออกมาไม่ดีอันเนี้ยคนดูด่าพร้อมกับที่เขาไม่ได้คิดหรอกว่าเขาเร่งหนังให้หนังมันออกมาเร็วนี่คือความจริงของโลกใบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel